สวัสดีพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพนะครับผมช่างสรรจาก NS Music นะครับผมจังหวัดตากนะครับหลายท่านถามว่าอยู่จังหวัดอะไรนะครับอยู่จังหวัดตากนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้เอฟเฟกต์ของมิกเซอร์ MT16 USB นะครับซึ่งมีหลายท่านที่ซื้อไปแล้วปล่อยเอฟเฟกต์ไม่ออกนะครับก็การใช้งานคงไม่ต้องละมั้งเพราะว่าเป็นมิกเซอร์ทั่วไปนะครับแล้วก็เอาพุทเข้าคอสนะครับแล้วก็ลายไหนเสียบช่องไหนก็เล่นช่องนั้นไปนะครับวันนี้ผมมาแนะนำวิธีการใช้เอฟเฟกต์ละกันนะครับอันนี้เป็นช่อง1นะครับที่ผมพูดอยู่เนี่ยเป็นช่อง1นะครับถ่ายออกมาให้สุดดิเฟดโดมเฟดเดอร์ถ่ายให้หมดอันนี้เรียกเฟดเดอร์นะครับอันนี้เป็นไมค์1นะครับผมสำหรับไมค์นะครับท่านไหนที่ใช้ช่องไหนที่เสียบไมค์ให้กด80เฮิรตซ์เข้าไปด้วยนะครับไฮพาสฟิลเตอร์ตัวนี้ให้กดเข้าไปนะครับถ้ากดออกมาจะมีเสียงปึบๆออกที่ดอกลำโพงนะครับตัด80เฮิรตซ์นะครับตั้งแต่20ถึง80จะไม่ออกที่ตู้นะครับส่วนไมค์ของใครที่มันแรงๆอ่ะก็กด26 dB ลงไปนะครับกดแผดเสียงลงนะครับแต่นี่มันดังไม่แรงก็เอาขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับเกนเร่งสูงไมค์หอนแน่นอนคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฮนะครับแล้วก็มิดโลนะครับส่วนมิดตัวนี้จะใช้ควบคู่กับตัวความถี่ที่สมมติว่าเราจะเอาย่านความถี่ 1K ลงนะครับเพิ่ม 1K นะครับเอา 1K ลงประมาณนั้นมันจะเป็นลองปรับดูแล้วกันนะครับก็โลมิดไฮกันโลมิดไฮนะครับออก1ออก2ออก3ออก4แพนซ้ายขวานะครับประมาณนี้เอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์จะสังเกตได้ว่าที่ออก4นะครับเห็นไหมเห็นไหมถ่ายเข้ามาดูดินะครับจะสังเกตได้ว่าที่ออก4อ่ะมันจะมีคำว่า FX นะครับ FX จะใช้ควบคู่กันจะสังเกตดูว่าเขาจะทำวอลลุ่มแบบแตกต่างจากออก1 2 3นะครับจะใช้เป็น FX นะครับออก4นะครับออก4เพราะฉะนั้นแล้วเราจะใช้เอฟเฟกต์ก็ต้องใช้ออก4นะครับเลข8ก็ยังไม่ดังนะครับเรามาดูเอฟเฟกต์จะใช้ควบคู่กับตัว FX นี่นะครับที่ออก4ก็มี FX นะครับเห็นไหมที่ ออก4ก็มี FX เพราะฉะนั้นแล้วเอฟเฟกต์ตรงนี้ดันขึ้นแล้วก็ยังไม่ดังอย่าลืมกด ST เข้าไปด้วยกด ST เพื่อที่ส่งเสียงมาที่ ST นี้นะครับกด ST เข้าไปแล้วกด on นะครับเข้าไปนะครับเร่งไว้ที่0นะครับแล้วก็มาเร่งที่ออก4ตรงนี้นะครับเช็คแต่ท่านเร่งแล้วยังไม่ดังนะครับเร่งไม่ดังเพราะอะไรเราใช้ออก4เป็นเอฟเฟกต์นะครับเพราะฉะนั้นตรงเซนนะครับเซนมาสเตอร์ของออก4นะครับตัวนี้นะครับเซนมาสเตอร์ของออก4ก็ต้องเร่งขึ้นไปด้วยนะครับทดสอบเช็คทดสอบสวัสดีครับเป็นไงออกแล้วนะครับก็เร่งไว้ประมาณบ่ายสามแล้วกันนะครับผมเร่งไว้บ่ายสามนะสังเกตได้ว่าตรงบ่ายสามเขาจะจิกไว้ให้นะครับจะมีจิกไว้ให้นะครับก็ความดังของเอฟเฟกต์นะครับเราก็จะมาดูที่ออกซี่ที่มีคำว่า FX ประจำชาแนลเราใช้ไมค์หนึ่งนะครับใช้ไมค์หนึ่งไปเร่ง F4 ของไมค์สองมันก็ไม่ดังให้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเราใช้ไมค์1แล้วก็มาเล่งที่ออก4 FXT ช่องที่1นะครับผมทดสอบเช็คเอฟเฟกต์กล้องเกินไปไมค์ก็อ่อนง่ายนะครับผมปรับให้พอดีลองเล่นดูนะครับทดสอบเช็ค1 2 3 4สวัสดีครับเนี่ยมันจะมีเสียงกล้องออกมาแล้วนะครับหลายท่านบอกว่าเร่งแล้วมันไม่ดังนะครับเอฟเฟกต์เพราะไม่ได้เร่งที่ออก4เซตมาสเตอร์นะครับตัวนี้สำคัญนะครับถ้าปิดไปอ่ะเอฟเฟกต์มันไม่ออกนะครับผมนะต้องเร่งไว้นะครับเพราะว่าเราใช้ออก4ประจำชาแนลอ่ะในการเป็นเอฟเฟกต์ในการใช้เป็นเอฟเฟกต์นะครับประมาณนี้นะครับส่วนพารามิเตอร์เนี่ยเราก็เอาไว้เทียบนะครับถ้าเร่งเยอะเกินไปอ่ะเอฟเฟกต์มันฟุ้งนะครับเร่งไว้แค่เที่ยงพอนะครับส่วนการจะเปลี่ยนโปรแกรมของเอฟเฟกต์อ่ะก็เปลี่ยนแต่ชอบเบอร์อะไรลองกดดูนะครับ
สวัสดีครับทดสอบนะครับจากการทดสอบนะผมจะใช้เบอร์6นะครับเบอร์6ร้องเพลงได้อย่างยอดเยี่ยมนะเสียงใสซิบเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้เอฟเฟคของไมโครเทคนะครับรุ่น MT16 USB นะครับตัวนี้เป็นมิกเซอร์ที่มีบลูทูธนะตัวนี้ USB ได้บลูทูธได้ตัวนี้นะครับแต่มันเสียงไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่นะครับตัวบลูทูธกับบลูทูธ USB พวกเนี้ยเสียงไม่ค่อยดีนะครับจะแนะนำให้ใช้เป็นเปิดสายนะสายเสียบจะดีกว่านะครับลองดูประมาณนี้นะครับอันนี้ผมใช้สายเสียบเสียบช่องไหนก็เล่นช่องนั้นเท่านั้นเองไม่มีอะไรยากนะครับนะประมาณนี้โอเคนะครับสำหรับท่านไหนที่ติดขัดปัญหาเรื่องการใช้งานมิกเซอร์ MT16 USB ส่วนไหนก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคอมเมนต์ของท่านมาทำเป็นคอนเทนต์นะครับในการแก้ไขปัญหานะครับผมแต่บางครั้งปัญหาที่มันง่ายๆเกินไปก็ผมไม่ทำดีกว่านะครับผมมันไม่ยากนะครับลองเล่นดูในเมื่อท่านซื้อไปแล้วมิกเซอร์เป็นของท่านท่านก็เล่นอยู่กับมันทุกวันอะยังไงก็เล่นเป็นอยู่แล้วนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สนใจสินค้าตัวไหนก็ติดต่อเข้ามานะครับ Power Amp Microtech ก็สุดยอดนะนี่คัดเฮดคัดดีคัดทีดีมีหมดนะครับผมโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ